สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายณภัทรเขินหน้าแดงหลังถูกแซวกลางงานคนเป็นเมินใบเฟิร์นเชยอยู่นะล่าสุดในงานครบรอบ53ปีช่อง3ดีต่อใจแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันมาทุกปีและปีนี้ก็อลังการไม่แพ้ปีไหนๆซึ่งทางด้านของหนุ่มนายณภัทรนั้นได้ลงแข่งฟุตบอลและอยู่ทีมสีเหลืองซึ่งก็มีแอนทองประสมเป็นผู้จัดการทีมโดยในช่วงท้ายเกมได้มีการยิงลูกโทษเป็นประเพณีของทางช่อง3อยู่แล้วนั้นทางหนุ่มนายที่กำลังจะยิงลูกโทษแต่มีทางด้านของบอยปกรณ์ได้พูดแซวขึ้นมาว่านายสู้ๆนะใบเฟิร์นเชียร์อยู่นะบอกเลยว่าสีหน้ารับรู้ได้ถึงความเขินอย่างชัดเจนทั้งใบหน้าใบหูนั้นแดงก่ำเลยทีเดียวอย่าว่าแต่หนุ่มนายที่เขินเลยทางแฟนคลับก็เขินเช่นเดียวกันเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มสนามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ